เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN2นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์และชัดชาติพบประชาชนสวนลุมคุยกับคนใช้ไบโอดีเซล B100 ยันเพื่อไทยมีนโยบายเพื่อสุขภาพหวังอากาศบริสุทธิ์คุณอรดาชื่อลุ่งรายงานค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่สวนสาธารณะลุมพินีโดยทันทีที่มาถึงคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติได้นำพวงมาลัยเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่6จากนั้นได้เดินทักทายประชาชนรวมถึงชมรมออกกำลังกายต่างๆภายในสวนลุมพินีโดยมีประชาชนที่มาออกกำลังกายมอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยให้กับคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติเพื่อให้กำลังใจและตะโกนว่าเพื่อไทยสู้ๆทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติยังได้ร่วมกันเต้นแอโรบิกและรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนสวนลุมและเดินพบปะเยี่ยมชมกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้างานท่องเที่ยวไทยก่อนจะไปพบปะสนทนากับผู้ใช้น้ำมันดีเซล B100 ที่ทำจากปาล์มจากกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายของพรรคโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าเรามีนโยบายเรื่องของสุขภาพแต่ขอไม่พูดเรื่องสุขภาพมากนักและการที่เรามาออกกำลังกายในวันนี้โดยคาดหวังอากาศที่บริสุทธิ์แต่ขณะนี้กรุงเทพมหานครยังเผชิญปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นอย่างมากที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอลดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสวนลุมพินีค่ะกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งให้ความรู้เกษตรกรโคนมไทยรับปือ FTA ดันแข่งขันธุรกิจได้คุณคนใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในวันที่29มกราคมนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะร่วมกับกรมปศุสัตว์จัดสัมมนาโคนมไทยก้าวไปพร้อมกับ FTA ที่จังหวัดสระบุรีเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบโอกาสการส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศนวัตกรรมกับโอกาสของสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมไทยซึ่งผู้ประกอบการโคนมไทยจะต้องรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าดังกล่าวภายใต้ความตกลง FTA ไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ที่ไทยจะต้องลดภาษีนำเข้าให้กับ2ประเทศเหลือร้อยละ0ในปี2564และปี2568ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะกรมอนามัยยอมรับห่วงผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้ารับรักษาเป็นจำนวนมากหลังฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ามาตรการของกรมอนามัยในการดูแลประชาชนหรือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่ก่อเป็นมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนั้นยอมรับว่าน่าเป็นห่วงผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาทิกลุ่มเป็นโรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มโรคระบบหัวใจรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคปลอดเลือดและโรคเรื้อรังอื่นขณะนี้ยอดตัวเลขผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นจำนวนมากหลังจากได้รับสารฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคดังกล่าวไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับสารฝุ่นละอองแล้วจะทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆทันทีหรือไม่แพทย์หญิงพันพิมลชี้แจงว่าปัจจัยฝุ่นละอองทางอากาศจะต้องใช้ระยะเวลาสะสมในร่างกายเป็นเวลานานจึงจะก่อให้เกิดสารมลพิษในร่างกายได้นอกจากนี้อธิบดีกรมอนามัยฝากคำแนะนำไปยังประชาชนทั่วไปหากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ริมถนนควรหาวิธีการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและควรหมั่นทำความสะอาดร่างกายจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN